สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นวา DIY ครับท่านทราบหรือไม่ครับว่าหลังกินข้าวเนี่ยห้ามทำสิ่งนี้อย่างเด็ดขาดไปดูกันครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงเคยได้ยินสิ่งที่ผู้ใหญ่เตือนเวลาที่เรากินข้าวเสร็จใหม่ๆครับว่าอย่าเพิ่งทำนู่นอย่าเพิ่งทำนี่เดี๋ยวอาหารจะไม่ย่อยบ้างละเดี๋ยวจะเป็นกรดไหลย้อนบ้างละวันนี้ขอรวบรวมข้อห้ามหลังกินข้าวเสร็จมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันครับเมื่อกินอาหารเสร็จสิ่งที่ไม่ควรทำหลังกินอิ่มหลักๆก็คงเป็นข้อห้ามว่าห้ามนอนห้ามออกกำลังกายทันทีนั่นแหละครับผมเพราะว่าจะทำให้เกิดเป็นกรดไหลย้อนจุกเสียดท้องอืดท้องเฟ้อหรือบางรายเนี่ยอาจจะเกิดอาการอาเจียนขึ้นได้ครับซึ่งในคลิปนี้นะครับได้หยิบยกข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนส่งเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นั่นเองครับซึ่งจะมีข้อควรปฏิบัติอะไรบ้างไปดูที่ข้อแรกกันเลยครับข้อที่1อย่าสูบบุหรี่ทันทีครับผลการทดลองของผู้เชี่ยวชาญเนี่ยพบว่าการสูบบุหรี่หลังอาหารเทียบได้กับการสูบบุหรี่ยามปกติเนี่ยถึง10มวลเลยทีเดียวครับซึ่งทำให้มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งได้มากขึ้นนั่นเองฉะนั้นหลังกินข้าวเสร็จนะครับแนะนำว่าอย่าเพิ่งสูบบุหรี่ทันทีครับมาดูข้อที่2กันบ้างครับอย่าดื่มน้ำอัดลมหรือว่ากินผลไม้ที่มีแก๊สเยอะทันทีครับการดื่มน้ำอัดลมหลังกินอิ่มเนี่ยจะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นมานะครับซึ่งจะไปรบกวนการย่อยของอาหารเป็นอย่างมากเลยทีเดียวการกินผลไม้ที่มีแก๊สเยอะหลังเมื่ออาหารก็เช่นกันครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำซึ่งหากกินเข้าไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและมีลมในกระเพาะอาหารครับควรเลือกกินผลไม้ที่ย่อยง่ายนะครับเช่นแตงโมส้มนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงผลไม้ที่มีแก๊สเยอะอย่างเช่นทุเรียนครับมาดูข้อห้ามข้อที่3ครับเขาบอกว่าอย่าดื่มชาที่มีความเข้มข้นมากทันทีครับการดื่มชาที่มีความเข้มข้นมากๆเนี่ยจะมีผลทำให้กระเพาะอาหารดูดซับอาหารได้น้อยลงทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานผิดปกติครับซึ่งจะทำให้เกิดอาการท้องผูกได้ทางที่ดีนะครับก็ควรจะดื่มชาหลังรับประทานอาหารไปแล้วประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับและเคยมีรายงานการวิจัยระบุไว้ว่าคนที่ขาดธาตุเหล็กเนี่ยอาจจะเลี่ยงการดื่มชาทันทีที่กินยาเสริมธาตุเหล็กมาถึงข้อที่4ครับอย่าเพิ่งอาบน้ำหลังกินอิ่มทันทีครับหลายคนเชื่อว่าจะส่งผลทำให้ระบบย่อยอาหารเนี่ยทำงานได้ไม่เต็มที่ซึ่งถ้าต้องการอาบน้ำนะครับผมก็ควรจะอาบน้ำตอนอาหารเริ่มย่อยไปแล้วประมาณ 1-2 ชั่วโมงครับที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากว่าการอาบน้ำหลังกินข้าวในบางคนเนี่ยอาจจะเกิดอาการจุกครับแล้วก็มีผลทำให้ท้องอืดได้บ่อยขึ้นซึ่งไม่เป็นผลดีกับร่างกายของเราเลยครับและการที่ท้องอืดบ่อยๆนั่นเองเนี่ยยังส่งผลทำให้ลำไส้เนี่ยเกิดการอักเสบได้ง่ายขึ้นอีกด้วยมาถึงข้อที่5ครับอย่าออกกำลังกายทันทีการออกกำลังกายนะครับจำเป็นต้องใช้พลังงานในร่างกายมากครับซึ่งในขณะที่กระเพาะอาหารเนี่ยยังทำการย่อยอาหารอยู่เนี่ยประสิทธิภาพในการทำงานทั้งหมดทุกส่วนในร่างกายของเรานะครับหากทำพร้อมกันแบบนี้ไม่ดีแน่นอนครับฉะนั้นหลังกินอาหารเนี่ยก็ควรจะพักผ่อนเล็กน้อยและไม่ควรออกกำลังกายทันทีครับมาถึงข้อที่6ครับอย่านอนทันทีการนอนทันทีหลังรับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆเนี่ยจะทำให้เกิดลมและแก๊สในทางเดินอาหารได้ครับแล้วก็ทำให้เกิดอาการท้องอืดอีกทั้งยังทำให้เกิดกรดไหลย้อนได้อีกด้วยดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะนอนเนี่ยก็ควรเว้นระยะประมาณสัก3ชั่วโมงขึ้นไปหลังจากที่กินอิ่มใหม่ๆครับหรือหากิจกรรมที่ทำให้ร่างกายได้เคลื่อนไหวเช่นการทำงานบ้านสักหน่อยนะครับผมเพื่อกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารแล้วก็ช่วยในการเผาผลาญพลังงานด้วยครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์อยากชมคลิปใหม่ๆกดติดตามสำหรับวันนี้นะวา DIY ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ